มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเวียกักตัวอีก8วันเหงาเบลล่าแซวอาการหนักค่ะหลังจากที่พระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นะคะเดินทางไปถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ออสเตรเลียแต่ด้วยสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 ยังคงระบาดอยู่เลยทำให้หนุ่มเวียต้องเข้ารับการกักตัวทันทีที่เดินทางถึงนะคะซึ่งตอนนี้เป็นระยะเวลา6วันแล้วค่ะโดยระหว่างกักตัวใน IG ของพระเอกหนุ่มก็อัปเดตรูปภาพขณะกักตัวให้แฟนๆได้ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะแต่ดูท่าทางจะเหงาใช่เล่นค่ะเพราะว่าดูจากภาพแล้วตอนนี้เริ่มคุยกับลมกับฟ้าอากาศประตูแล้วก็หลอดไฟแล้วค่ะล่าสุดนะคะวันที่4เมษายนเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตการกักตัวที่ยังเหลืออยู่อีก8วันนะคะกับภาพที่ดูเหวงพร้อมแคปชั่นบ่งบอกว่าเพื่อนๆชอบถามกันมาว่าอากาศที่นั่นเป็นไงบ้างก็บางวันก็เห็นสายฝนบางวันก็เห็นแสงแดดเอาแก้มสัมผัสดูลองเอามือสัมผัสดูก็เย็นดีครับรวมๆแล้วก็น่าจะโอเคอะไรโอเคอากาศเหรอครับอากาศโอเคส่วนผมโอเคงานนี้นะคะทำเอานางเอกหวานใจเวลล่าราณีถึงขั้นออกมาแซวว่าอาการเริ่มหนักค่ะขณะที่แฟนๆต่างก็เข้ามาให้กำลังใจกันเพียบนะคะและบอกให้สาวเวลล่าคุยกับเฮียเขาบ่อยๆหน่อยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ